เดี๋ยวนี้มันสร้างอะไรขึ้นมาล่ะพวกเราสร้างอัตตาโดยไม่รู้สึกตัวนะบางทีก็มีพระบางองค์ไปทำพระไตรปิฎกขึ้นมาใหม่คัดลอกมาใหม่แล้วตั้งชื่อใหม่ด้วยนะพระไตรปิฎกพุทธแท้ว่างั้นมีจริงๆเป็นเพื่อนกันกับหลวงตาหลวงตาบอกกูไม่รับมึงเป็นเพื่อนหรอกมันบอกทำไมก็มึงแท้กูปลอมจริงไหมเพราะมึงแท้คนเดียวของมึงมันเป็นอัตตาไหมล่ะแค่ชื่อเนี่ยมันตั้งขึ้นมาก็คนอื่นไม่ถูกเขาผิดหมดมันเป็นอัตตาเป็นสัตตทิฏฐิหลงตัวเองถ้าธรรมะเป็นธรรมชาติมันต้องเป็นกลางๆเป็นมัชฌิมาจริงๆมันไม่มีผิดไม่ถูกหรอกมีแต่ผู้รู้กับผู้หลงไงในโลกนี้อย่างเวลาฉันข้าวอย่างเงี้ยโอ้ยพระกรรมฐานฉันมื้อเดียวอาสนะเดียวถือธุดงค์ขวัญเรียกว่าพระธุดงค์ถือเพิ่มมาอีกจริงไหมถ้าไปฉันเป็นพระธุดงค์แล้วฉันปุ๊บอย่างเงี้ยเห็นเพื่อนฉันแล้วโอ๊ยมึงฉันเหมือนวัดบ้านนอนไปว่าวัดบ้านเขาอีกแล้วตัวเองดีซะแล้วคนอื่นไม่ดีแล้ววัดบ้านไม่ดีแล้วมันไม่เป็นธรรมมันนะเขาเรียกไม่เป็นธรรมไปว่าคนอื่นเขามันจะเป็นธรรมได้ยังไงจริงไหมล่ะเขาจะดีจะชั่วจะผิดจะถูกเป็นเรื่องของเขาจริงไหมก็สอนกันอยู่เหมือนพระเราสอนให้คนอื่นให้ทานอย่างเงี้ยไปเห็นโยมทานบุญอย่างนั้นอย่างนี้พอพระในวัดจะไปขอกาแฟเนี่ยเฮ้ยไม่มีหวงไว้จนแข็งหมดเจ้าวาดนะฮะสอนจากคนอื่นให้ทานแต่ตัวเองหวงยังก็มาอันนี้พูดเป็นธรรมนะไม่ได้ว่าใครจริงๆนี่คือพูดเป็นธรรมพูดเป็นให้เกิดสติปัญญาไม่ได้เหน็บแนมใครเขาไม่ได้พูดส่อเสียดนี่เขาหาว่าพูดส่อเสียดไม่ได้ส่อเสียดอันนี้มันเป็นเรื่องจริงเขาเรียกว่าเป็นธรรมสอนจากเขาอีเหนาเป็นเองเข้าใจไหมบางทีก็ไม่เกิดปัญญานะโลกพระนะสอนแต่คนอื่นทานแต่ตัวเองไม่เคยเลยอย่าเป็นผู้มักน้อยสันโดษมีอะไรก็ใช้ไปคำว่าสันโดษอยู่ง่ายเนี่ยเขาเอาอะไรมาให้ใช้ก็ใช้จริงไหมล่ะไม่ใช่เขาเอาไอโฟน14มาไม่เอาจะเอาซัมซุงฮีโร่อันนั้นไม่เรียกสันโดษนะเขาบอกคนเรื่องมากก็เอาไอโฟน14มาให้ก็ใช้ไปจริงไหมไม่ใช่ไม่ได้จะเอาซัมซุงฮีโร่มันเรื่องมากแล้วไม่ใช่สันโดษแบบมันเข้าใจผิดนะเป็นผู้อยู่ง่ายเลี้ยงง่ายจริงไหมเขาเอาอะไรมาตามเหตุตามปัจจัยที่เขาเกิดศรัทธามาเราก็เอารับไว้เราจะใช้ไม่ใช้มันเป็นอีกเรื่องนึงไม่ใช้ก็ถือไปเขาเห็นเขาก็ดีใจนะโยมคนที่มาถวายเนาะเหมือนหลวงตาเขาเอาผ้าคลุมไหล่มาให้อย่างนี้ร้อนขนาดไหนกูก็คลุมอยู่เพราะอย่างเขาก็เห็นแล้วเขาก็เกิดปิตินะเห็นครูบาอาจารย์ใช้แค่นั้นเอามาใช้งานไม่ใช่เอามาเก็บนี่ต้องรู้จักนะแล้วหมู่คณะจะอยู่ได้ยังไงเมื่อจะเอาวาดขี้เหนียวขนาดนั้นจริงๆนะวางวัดนี่กาแฟนี่แข็งเลยจริงๆกายแปรสภาพเป็นพระธาตุซะแล้วเห็นหลายวัดอันนั้นที่ไปมาแต่ไม่ใช่วัดทางอุบลหรอกวัดทางบ้านหลวงตาเหมือนกาฬสินธุ์ โอ้วันนี้พูดเรื่องพระหน่อยเอ้าเราเป็นพระจะไปพูดเรื่องอื่นได้ยังไงก็พูดถึงเรื่องพระเรื่องชีนี่แหละเนาะนี่มันเป็นอย่างนี้นักปฏิบัติเราฮะ